อุตสาหกรรมก่อสร้างหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศภาพสะท้อนแห่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรากฐานแห่งโครงสร้างพื้นฐานอันมั่นคงโครงข่ายคมนาคมที่ก้าวหน้าเครือข่ายการสื่อสารอันกว้างไกลพลังงานที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตเราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งของประเทศสู่ความเติบโตของภูมิภาคบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนจากจุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธภาพและความสำเร็จในการได้กู้เรือที่จมในแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองร่วมกันของดร.ชัยยุทธกันนสูตรชาวไทยและมิสเตอร์จิโอจิโอแบลินเยอรี่ชาวอิตาเลียนสู่ตำนานความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ระหว่างสองชาติในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2501โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไปหลังจากการเสียชีวิตของมิสเตอร์จิโอจิโอแบลินเยอรี่บริษัทอิตาเลียนไทยได้ดำเนินการบริหารงานต่อโดยผู้ถือหุ้นคนไทย 100% ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักบริหารและวิศวกรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนในปีพุทธศักราช2537ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทอิตาเลียนไทยได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงพร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจดำเนินงานก่อสร้างโครงการวิศวกรรมในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมางานด้านการก่อสร้างวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการสร้างสมพัฒนาประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทอิตาเลียนไทยได้ขยายสายงานครอบคลุมงานก่อสร้างแขนงต่างๆอย่างกว้างขวางงานก่อสร้างท่าอากาศยานงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคารชุดตึกสูงและโรงแรมงานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์และอุโมงค์งานก่อสร้างทางหลวงระบบทางด่วนทางรถไฟและสะพานงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่และถ่านหินงานวางท่อขนส่งน้ำมันท่อขนส่งแก๊สท่อจ่ายน้ำและถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่งานก่อสร้างท่าเรือท่าเทียบเรืองานขุดลอกและถมชายฝั่งงานด้านระบบขนส่งมวลชนงานด้านโครงสร้างเหล็กงานด้านระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อให้การดำเนินงานในโครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดบริษัทอิตาเลียนไทยจึงได้จัดตั้งสายงานขึ้นมาสนับสนุนการก่อสร้างของบริษัทซึ่งประกอบด้วยโรงงานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กโรงงานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรงเช่นเสาเข็มคานหมอนรถไฟโรงงานหล่อคอนกรีตชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูปโรงงานผลิตคอนกรีตเสริมใหญ่แก้วโรงงานผลิตแผ่นหินแกรนิตและหินอ่อนโรงโม่หินโรงงานผลิตเหล็กเส้นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์โรงงานม้วนท่อเหล็ก
โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโรงงานผลิตสายไฟฟ้าและสายไฟเพื่อการโทรคมนาคมศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรประตูน้ำพระอินทร์ศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรทางน้ำท้ายบ้านจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้เรายังโดดเด่นด้วยศักยภาพที่พร้อมรองรับทุกความต้องการทางด้านงานวิศวกรรมด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างชั้นสูงตลอดจนการพัฒนานำเอาเทคนิคใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในโครงการต่างๆด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทจากวิศวกรและทีมงานผู้เปี่ยมด้วยทักษะและความชำนาญในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้นพรั่งพร้อมด้วยเครื่องจักรกลหนักที่ทันสมัยเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดมั่นคงด้วยฐานะทางการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่องความพร้อมในทุกๆด้านและประสบการณ์กว่า45ปีคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทอิตาเลียนไทยเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดของไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานตลอดจนความเชื่อมั่นจากเจ้าของงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศยังสูงสุดด้วยผลงานความสำเร็จของกว่า 1,500 โครงการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้นำด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมแห่งภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งในวันนี้เราพร้อมก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาความเจริญให้กับเอเชียและภูมิภาคอื่นทั่วโลกต่อไปในอนาคต